คุณเมตตาธรรมของอาจารย์ธรรมพระครูสมุวิสุวัตบรกิจโจเจ้าวาดวัดไผ่เหนที่ได้เมตตาเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้ช่วงนี้อยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหลายคนหลายผู้หลายท่านคงจะปฏิบัติธรรมกันเนาะอาสาธรรมไปวัดไปวานี่บักกี่วันแล้วก็จะเป็นวันพระตั้มเดียวสัปดาห์เดียวส่งเดือนไปนะเข้าพรรษา3เดือนเหลือส่งเดือนไปตั้มเดียวแต่และญาติโยมศรัทธาบางที่กับลงมือปลูกข้าวปลูกนี่กันแต่บนรอยที่พุทธศิคิรีก็ดีในเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอนหลายพื้นที่นะปลูกข้าวปลูกนากันเรียบร้อยหมดแล้วศรัทธาเพราะว่าบนดอยอากาศเย็นบางพื้นที่ต้องทำก่อนตั้งลุ่มวันนั้นศรัทธาตั้งลุ่มโทรมาว่ากำลังเนี่ยนากำลังนี่เถอะที่นานี่จะไปทอดทิ้งจะแต่ศรัทธาเป็นที่ฝากชีวิตไว้นะทั่วโลกฝากชีวิตไว้กับอาหารประเทศไทยนี่ดูเหมือนจะเป็นครัวของโลกก็ได้นะอู้ถึงแล้วยิ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์นะภัยธรรมชาติลุกลามผู้คนตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนทั้งหมดน่าหันใจนะอย่างประเทศจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีตอนนี้โอ้ได้รับภัยธรรมชาติพายุเข้าไปกระหน่ำนะสองฝากฝั่งทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกนะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่ทางเหนือนี่มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นต้นทางจีนนะตะวันนะตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาภัยธรรมชาติบรรละเว้นภัยโอ้น้ำท่วมไหลถึงบ้านถึงจองบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังอยู่ได้สบายศรัทธาแต่ตอนนี้รู้สึกลมจะแห้งที่อยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันลมแห้งศรัทธาหลายพื้นที่ต้องระแวดระวังนะอาศัยความดีอาศัยบุญกุศลเท่านั้นศรัทธาที่จะดำเนินไปได้บ้านเมืองจะผ่านไปอย่างไรก็เอากรรมเอาเวรเอาบุญเอากุศลว่าถ้าชีวิตในโลกนี้อยู่ท่ามกลางคุณธรรมและศีลธรรมสามารถดำเนินอยู่ไปได้นะสามารถดำเนินชีวิตไปได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วเข้าใจในวิถีชีวิตของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ดำเนินชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันวันนี้ก็แจ้งมาแล้วสกามศรัทธาทั้งหลายก็จะต้องออกไปทำมาหากินแล้วบางคนนะอย่างคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านพื้นลูกพื้นหลานวันนั้นโทรมาเออท่านอาจารย์บ่มีเวลาไปที่ไหนละตอนนี้เฝ้าบ้านนี่แหละเราอ่อนเด็กเราอ่อนออกไปทำมาหากินนะคือแม่นี่เฝ้าบ้านดูแลบ้านก็ดีแล้วบอกอยู่บ้านเฝ้าบ้านนั่นแหละได้เจริญพระกรรมฐานไปในถั่วตัวนะญาติโยมศรัทธามีโอกาสนักยิ่งคนเฒ่าคนแก่ได้อยู่กับบ้านนี่ได้เจริญกรรมฐานไปในตัวนะเพียวหันทำนี่แล้วก็เจริญวิปัสสนาไปในตัวเจริญทำไปในตัวพร้อมแบบไม่ผายมาลบกวนบอกอยู่กับบ้านคนเดียวบางคนอยู่บ้านคนเดียวมีโอกาสทำสมาธิมีโอกาสเจริญธรรมนะมีโอกาสนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเราได้สร้างไว้มีโอกาสนักอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไล่ผู้ไล่คนที่ติดตามฟังรายการอู้ฮือเป็นประจำนะญาติโยมศรัทธาการเวลามันจะหมดไปกับชีวิตนี้น่าเป็นห่วงกําเดียวก็หมดละกําเดียวก็หมดละนี่ก็โอ้เหลือเวลา2เดือนไปเข้าพรรษาหมดไปแล้วหลายวันละเหลือเวลา2เดือนไปแต่มีโอกาสสร้างความดีก็ทําไปมีโอกาสสร้างบุญกุศลก็สร้างไปเนอะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนําบ่มีภัยทําแต่นกันได้ในเรื่องบุญกุศลเรื่องของคุณงามความดีนะญาติโยมศรัทธาถ้าจากโลกนี้ไปแล้วนะนอกจากบุญกุศลที่จิตติดตามไปเมื่อมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ทำก็น่าเสียดายนะถ้าไผได้ทำแล้วก็มีความหวังนะถ้าจากโลกนี้ไปแล้วหมดโอกาสนะจะทำความดีความชั่วบ่หมดโอกาสบ่มีโอกาสได้ทำละเรื่องความดีความชั่วนะจะทำความดีความชั่วก็ตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละถ้าจากมนุษย์ไปแล้วก็ต้องเสวยผลของกรรมมันจะไปพบน้อยพบใหญ่พบภูมิใดกระสุนแท้แต่กรรมที่ตัวเก่าได้ทำไว้กรรมดีกรรมชั่วเป็นเครื่องหมายเป็นผลของที่ตัวเก่าได้ทำไว้ส่งผลให้ตัวเก่า
ที่จะดำเนินชีวิตไปต่างหน้าอย่างที่บอกไปชีวิตมันน้อยเดียวสัทธากรรมเดียวนะเหมือนพยับแดดนะที่กลางถนนบดเดียวไปเนี่ยหันล้างๆลังๆอันนั้นแหละกรรมเดียวก็หายไปละชีวิตก็เหมือนการสัทธาเหมือนว่าใจต่างอันอย่างกันทุกชีวิตในโลกนี้ผมว่าจะเป็นพระราชามากษัตริย์ผมว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าผมว่าจะเป็นญาติจบวันนี้พบอยู่ในถิ่นธุรกันดารในเมืองหลวงในประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งนั้นทั้งนี้ถึงมดถึงมวลก็ต้องอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ท่ามกลางความอนิจจังบ่เที่ยงนะทุกชีวิตเนี่ยแต่ในขณะนี้หลายประเทศก็ต้องต่อสู้ห้ามล้มลาฆ่าฟันกันเพื่อมาจากความบ่ป้อความบ่เข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสำหรับประเทศไทยก็เหมือนกันนะเราก็ค่อยประคับประคองกันไปชีวิตในครอบครัวก็เหมือนกันแต่ก็นับว่าประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศที่พิเศษนะประเทศที่พิเศษสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังพิเศษจะได้นะพิเศษที่ว่าสถานการณ์ยังเกิดขึ้นก็อยู่กันได้สบายสบายเศรษฐกิจบดีเขาก็จมกันทั้งวันนะบางคนก็ว่าเศรษฐกิจบดีแต่จะได้แล้วก็ผู้คนก็ยังบักกั้นบักยากมาบักกั้นบักยากแต่ถ้าทุกคนทำตามนะปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9นะทุกคนคงจะดำเนินไปได้โดยดีต้องพิจารณานะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามพระองค์นี้ทำตัวอย่างคือแก่พระสุรินทร์ชาวไทยอยู่โดยตลอดเวลานะรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ลงมาสร้างบารมีแท้ๆนะสร้างบารมีนะเป็นโพธิสัตว์เจ้านะบอกว่าที่ไหนเหือคลายหลายย้อยนะไปกุฏิตีการดันกะดีตีบักการดันกะดีไปกุฏิกูแห่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วเฮาก็เหมือนกันศรัทธาอยู่ที่ใดก็ตามคือสร้างความดีไว้กับตัวเก่าทำความดีไว้กับสังคมกับผู้อื่นสังคมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นแน่แท้ดำเนินชีวิตถ้าถูกต้องทุกคนนะถ้าเกิดมาในโลกนี้มีบทพิศีลบทพิธรรมนะรักษาศีลรักษาธรรมปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานที่ถูกต้องนี่โอ้โลกจะอยู่เป็นสุขกว่านี้หลายเท่านักนะยิ่งตอนนี้โอ้หลายประเทศนะหลายประเทศที่พอข่าวต่างๆนี่โอ้ภัยธรรมชาตินี่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือตอนนี้น้ำท่วมสาธารณวันหน้าบอกก็อาจจะพอเขาจะโอ้มันผมเพ้อกันหูว่าประเทศไหนอยู่อย่างใดพ่องโอ้ต่างประเทศตอนนี้นะภัยธรรมชาติเกิดขึ้นประเทศจีนญี่ปุ่นชิลีอินเดียนี่ลบลากันเกิดศึกภายในบางรัฐนี่อยู่บ่ได้ศรัทธาเนี่ยศรัทธาเหยเอากับประเทศไทยเมืองเหนือเอานี่ยังปลูกผักปลูกไม้ปลูกพืชสวนครัวเนี่ยให้ใส่สวนนะทำมาหากินค้าขายไปตามประสาญาติโยมศรัทธาเราก็ทำไปแบบนี้แหละชีวิตจะได้ดำเนินไปท่ามกลางความเข้าใจที่ถูกต้องแหละความทุกข์อาจจะเข้ามาเยือนได้บ่เต็มที่อย่างที่อุศรัทธาฝากอย่างเมื่อกี้วันตั้งหน้านี้วันที่13นี่จะไปตานเตียนกันนะบางคนวันนั้นโทรมาโอ้แม่ใครไปเตียนนี่ใครไปตานเตียนกับเพื่อนเมืองฝั่งนี่มาได้ไปกำเตือนนาท่านอาจารย์เมืองฝั่งนี่มาได้ไปกำเตือนนะอีนี่ผมว่าเป็นจะได้มาได้ไปอ๋อโอ้เมือนแล้วตั้งความหวังไว้นะได้ฟังกับเพลงนะมันบอกดีแล้วจะไปว่าคราวนี้ว่ามาได้ไปท่านอาจารย์มีไผ่เฝ้าบ้านเฝ้าจองนี่ผมว่าถึงไปก็ไปบ่ได้ละอายุนักละนะได้ฟังกับเสียงที่เพิ่นอู้คือฟังก็ดีใจอโมทนาเอาเนอแม่เนอบอกเพิ่นอโมทนาเอาวันที่13นี้เพิ่นจะไปตานเตียนกันที่เมืองฝางนะ9วัดนะอย่างที่ไปรอกันที่วัดทุ่งโป่งเมืองปานวันนั้นนะก็นั้นเนาะแม่ก็ฟังตั้งสถานีวิทยุนี่นะฟังแล้วก็ม่วนอกม่วนใจดีละถ้าม่วนอกม่วนใจถ้าสบายใจอันนั้นแหละคือความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้รับฟังในขณะที่กึดนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะอันนี้เขาจะไปกันที่เมืองฝางพุ่นเนอะวันที่13
นะเดือนนี้นะเดือนสิงหานี่จะไปจานเตียนกันนะคือรวมตัวการที่นี่แยกต่างแยกปั๊มน้ำมันที่ไม่ลีเนอร์ไปเสมิงสนามปตท.เนอร์สถานเนอร์บางคนฟังตลอดนี่จะเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะถ้าฟังตลอดหลังจากนั้นพวกน่ะจะไปปากันที่เมืองฝั่งพุ่นแห่งกรรมหนึ่งนะบางคนจะไปพักไปก่อนหน้านั้นแล้วก็มีนะจะไปวันที่12พุ่นแล้วก็มีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปตันเตือนที่เมืองฝังนะเมืองฝังนี่สถานที่ตันเตือนคือวัดพระบาทอุดมหรือน้ำบ่อสาวาวัดที่หลวงพ่อธรรมระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝังนะนี่อำเภอฝังนี่โอ้สมัยก่อนได้ยินครับบ่อน้ำมันฝังบ่อน้ำมันฝังนะทีหลังมาก็ได้ไปหู้ไปหานนะเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ละเมืองฝังก็ไม่อายนะเมืองฝังไม่อายตาตอนนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมะนี่ไปถึงกุฏิได้รับความเมตตาจากสถานีต่างๆมาพบปะกันแบบนี้ในยามเช้ายามค่ำจะยมศรัทธาสาธุชนการถวายเตียนพรรษาเนี่ยนี่สงนักศรัทธาสาธุชนต่างหลายสร้างไว้ต้องถวายกุปีกะท่านอาจารย์ผมบอกนะต้องถวายกุปีกะนะต้องถวายกุปีกะมีคนถามเลยบอกว่าทำไมกู้ผีกู้ข้างเนี่ยดีจุดเตียนนะยิ่งเตียนมันสว่างสวยนักขึ้นเท่าใดก็ได้หานอัญญาต่างๆนักขึ้นเท่าหันเพราะว่าเมื่อคืนดึกมานี่อากาศมันมืดมิดห่วงระยะเวลาความมืดเข้ามาเยือนแต่เมื่อเรามีแสงสว่างยิ่งปัจจุบันโลกมันเจริญนะเวลาไปถนนต่างๆสัตว์จะหันก่อนที่ไหนมีนี่ไฟกิ่งมีสปอตไลท์ไฟกิ่งนี่เวลารถไปนี่มันก็ปลอดภัยนะศรัทธาที่ไหนบ่มีไฟกิ่งนี่จะไปที่ไหนก็โอ้ศรัทธายังบ่มีไฟกิ่งตั้งไว้ฮึดเป็นแถวนะที่นี่ควรตั้งแล้ววันนั้นฟังเขาจมนี่แบบนั้นอันนี้ความสว่างสวายนะความเจริญรุ่งเรืองอยู่ปัจจุบันนี้เราจะได้พบกับความสว่างสวายความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเกิดมาแต่ละชาติจะบ่มืดมิดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะสร้างเหตุปัจจัยนะสร้างเหตุปัจจัยในเหตุปัจจัยนี่มีความจำเป็นอย่าปลูกต้นไม้อย่าที่อูฝักนะปลูกต้นไม้ต้นตอกนี่นะก็เพื่อความบังหน่วยของมันพุ่นผลของมันพุ่นอันนี้เหมือนกันจะไปการเตียนพรรษาที่อำเภอฝางนะกุปีประจำปีของครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาก็ด้วยความตั้งใจของครูบาอาจารย์ของญาติโยมศรัทธาแต่ละคนแต่ละท่านที่จะเดินทางไปแต่ละปีนั้นตั้งปีเดียวได้ก็สุดแท้แต่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเส้นสว่างของไฟนั้นไฟก็ต้องการที่มันยิ่งใหญ่ไพศาลนะต้องการเมื่อคนที่ไปบ่ได้ท่านอาจารย์บางคนไปบ่ทันเนาะบ่เป็นยังบอกเมื่อไปบ่ทันไปบ่ได้ก็บ่ใจเป็นยังบอกคนนะไปบ่ได้ไปบ่ทันก็อนุโมทนาเอาอนุโมทนาคืออนุโมทนาเอาเนอะอนุโมทนากระเพื่อนกับไปใดกระเพื่อนบางครั้งถ้าไปใดก็ไปถ้าไปมาได้ก็ให้ห้องบัตรจองบัตรบริจาคไปห้องไปกระเพื่อนที่ช่องทางใดที่เพื่อนประกาศไว้นะครูบาอาจารย์ประกาศไว้อันนี้ช่องทางที่เราจะร่วมทำบุญกุศลนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมีโอกาสของศรัทธาที่จะรับอนุโมทนาบุญกุศลญาติโยมศรัทธาที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำนั่นมีโอกาสได้เข้าใจเป็นอย่างยิ่งแล้ววันที่13นี่ที่พระบาทอุดมนี่อำเภอฝางนี่น้ำบ่อสาวาประวัติความเป็นมานะที่วัดพระบาทอุดมนี่บางคนก็ศึกษามาประวัติศาสตร์อย่างท่องแท้นะบางคนก็ศึกษาน้ำบ่อสาวามันเป็นยังไงน้ำบ่อนี้น้ำบ่อนี้มีประวัติมีประวัติอันยาวนานนะแม่นางสามผิวนี่เพิ่นโดดลงเตียนานก็ศรัทธาสาธุชนตำผู้ความเป็นศึกชิงนางมากันเนอเมืองฝั่งนี่นะแต่ความละเอียดอ่อนต่างๆตมายังหู้บ่ท่องแท้บ่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรเนาะศรัทธาโอกาสต่อไปแถมโอกาสต่อไปก็จะพยายามนะศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะพยายามมาอู้ศรัทธาฟังบางคนที่ยังบ่ฮู้เถอะอย่ามาอันนี้เถอะนะศรัทธาบางคนที่ฮู้ที่ฟังโดยตลอดแล้วนะจะยอมศรัทธา
ที่ฟังติดตามครูบาอาจารย์เล่าขานอู้ฟังก็เป็นที่น่าโมทนาดีใจกับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะญาติโยมศรัทธามาอู้ถึงแสงสว่างเนี่ยแค่อู้อยู่ตลอดเวลาศรัทธาเพราะว่าถ้าแสงสว่างมีประเทศชาติจะบ่มืดมิดถึงวันนี้มืดมิดด้วยความบ่เข้าใจและเมื่อความบ่เข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยความมืดมิดของประเทศก็เข้ามาเยือนแม้พระอาทิตย์ยันส่องแสงอยู่เจอจ้าอยู่ในเวลากลางวันศรัทธาสาธุชนแต่ปัญหาที่จะดำเนินชีวิตนั้นยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างถึงวันนี้เมื่อความมืดมิดครอบงำจิตใจผู้คนนะประเทศชาติก็เดินได้ไปได้ยากนะผู้พระนะประเทศชาติก็เดินไปได้ด้วยมีปัญหาต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความบ่ฮู้นะความบ่ฮู้อย่างท่องแท้ว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีอันอย่างถูกต้องอันอย่างบ่ถูกต้องศรัทธาเหยถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องดีงามแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังท่านก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประเทศชาติเหมือนกันนะประเทศชาตินี้ถ้าผู้คนในโลกนี้ในประเทศนั้นๆมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและดีงามมีปัญญาที่ถูกต้องและดีงามศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนั้นแหละคือความปลอดโปร่งความสะดวกความสบายความสว่างสวัยความหายสงสัยบ่มีปัญหาความบ่มีปัญหาจะได้เกิดขึ้นเมื่อปัญหาบ่มีความสุขก็เข้ามาแทนที่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังประเทศไทยตอนนี้นี่ก็น่าหันใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะรู้สึกว่านะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะก็มีปัญหานะปัญหาต่างๆนั้นๆปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหานั่นจะไปมีนักถ้ามีนักเอาก็ไปลำบากสถานักก็ไปลำบากนะชีวิตของตัวเก่าเหมือนกันบ่ต่างอย่างกับประเทศนะชีวิตตัวเก่านี่ถ้ามีปัญหานักความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่มาแทนความสุขที่มีอยู่แล้วความสุขที่มีอยู่แล้วมาจากความรู้ความเข้าใจมาจากกองบุญกองกุศลที่สั่งสมกันไว้อันยาวนานได้มาเป็นมนุษย์ที่มีความสุขนักเหลือความทุกข์ประเทศชาติแต่ละประเทศก็เป็นกรรมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีกรรมของแต่ละประเทศบางประเทศนี่หลวงพ่ออาหารการกินเกิดอัตคัดขัดสนนะบางประเทศศรัทธาอัตคัดขัดสนนะบางประเทศนี่บ่มีข้าวจะกินบ่มีอย่างจะกินได้รับความลำบากแต่ประเทศไทยเฮานี่อุดมสมบูรณ์นับว่าเป็นประเทศที่มีบุญมีวาสนาอย่างยิ่งเกิดในพื้นที่ปฏิรูปประเทศวัสะนะเกิดในประเทศอันสมควรเปิ้งกว่ามีหลากหลายนะมีหลายอย่างบอกว่าจะอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะทรัพยากรธรรมชาติที่จริงมีนักแต่ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่คนที่จะต้องมาพัฒนานั่นคือทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อู้ไปครั้งก่อนๆพูดนะทรัพยากรมนุษย์นี่ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาแทนเพราะถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนานี้แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือล้นก็ดำเนินไปได้ยากเพราะขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นทรัพยากรมนุษย์นี่จะพัฒนานี่พัฒนาคือมีปัญญาพัฒนาคือมีปัญญาเนี่ยถ้าปัญญาความรู้ต่างโลกนักนะถ้าบ่มีขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมมีปัญหากู้พื้นที่กู้ประเทศสถานอย่างต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ลบราคาฟันกันเพราะว่าคุณภาพปัญญาที่พัฒนาทั้งโลกทั้งเทคโนโลยีต่างๆนั้นเจริญรุ่งนาอย่างยิ่งยวดเลี้ยวมากเวยมากเวยแต่สถานแต่ว่าคุณภาพทางศีลธรรมนั้นเมตตาธรรมคำจุนโลกนี้ผมคิดว่าจะมีน้อยลงไปถึงวันทั่วโลกถึงวันนี้เพราะโลกมีปัญหาโลกมีความมีปัญหาอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโลกมีปัญหาโลกมีอุปสรรคที่จะดำเนินไปต่างหน้านั่นคือภัยต่างๆเกิดขึ้นมาจากจิตใจมนุษย์ที่ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเพราะฉะนั้นประเทศเราเหมือนกันประเทศไทยนี่แหละที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์คือดีขึ้นเหลือเก่าน่าหันใจอย่างภายในครอบครัวเหมือนกันนะพ่อแม่
หรือผู้นำครอบครัวก็ดีต้องการคือต้องการคือครอบครัวเก่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีการพัฒนาที่สูงขึ้นและดีขึ้นเหลือเก่าแต่บางครั้งก็ไปบ่ได้ท่านอาจารย์โอ้มีปัญหาแต่แท้ท่านอาจารย์เพิ่นบอกแบบนั้นก็บอกว่าเออเป็นปกติธรรมดาโยมเหยบอกเป็นปกติธรรมดานะเพราะว่ามีปัญหากับทุกคู่เพิ่นที่มีปัญหาบอกบ้านเฮาเมืองเฮาก็มีปัญหานั่นแหละเป็นปกติธรรมดาแต่จะได้ก็ตามนะก็คือมีคุณธรรมศีลธรรมนั่นแหละนำมาติกมาสู่การดำเนินชีวิตของตัวเก่าจนวันนี้ต้องมาเน้นมาอู้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่มีปัญหาจนวันนี้ประเทศชาติเดินไปได้ยากเดินไปได้กระตุกกระตักกระตุกกระติกนะไปได้ลำบากคุกคระเป็นว่าเป็นถนนนี่ถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะลำบากเพราะว่ายังเพราะว่ามนุษย์เรานี่ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อขาดเหล่านี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประเทศชาติจะเดินใดไปได้ลำบากศรัทธาคนที่ตั้งใจฟังสถานีวิทยุลองพิจารณาพอครอบครัวตกเก่ามาการถึงวันนี้บางคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวลูกเต้าติดยาเสพติดพ่องไปกินเหล้ามองยาพ่องติดยาเสพติดหลายๆประการอู้หูฟังวันนั้นก็น่าหันใจแต่เนี่ยเพราะว่าไปติดเพราะว่าความหูบ่พอความหูบ่มีความหูกันเอาชนะใจตัวเก่านะความหูเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตความหูในการเอาชนะใจตัวเก่านะความหูในการเอาชนะนะสิ่งต่างๆที่บ่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมีความจำเป็นต่อชีวิตเพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้ต้องมีการถ่ายทอดต้องมีการพัฒนาความรู้ของละอ่อนตั้งแต่ปฐมวัยปุณณะสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัยตั้งแต่ละอ่อนน้อยนะคือมีคุณธรรมมีศีลธรรมเอาเถอะสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าลูกเต้าเนี่ยของสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหรือเยาวชนที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ถ้าเน้นไปเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยประเทศบ่มีปัญหาการพัฒนาคุณประเทศเนี่ยอย่างบ่ยุดยากเนี่ยจะพัฒนาไปในต่างดินเจริญรุ่งเรืองไปนักแต่คุณภาพของความสุขที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนไทยนั้นจะเกิดขึ้นนักกว่านี้หลายเท่าเพราะว่ามาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์จะพัฒนาที่ไหนพัฒนาที่ละอ่อนที่เกิดขึ้นมาละอ่อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยศรัทธาต้องฮือเปิ้นฮู้นะต้องฮือเปิ้นเข้าใจในคุณธรรมศีลธรรมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยมีความจำเป็นต่อครอบครัวมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติกู้เปิ้นตี้ตามใดมนุษย์โลกนี้ขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมแล้วสังคมมีปัญหาบ่นักก็น้อยกู้เปิ้นตี้เลยยิ่งจะพัฒนาการมีปัญหาขึ้นนักขึ้นหลายเต้าอย่างประเทศไทยถึงวันนี้ถ้าคนที่หูว่าเออตอนนี้มีปัญหาอย่างพ่องย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีมาจากยังมาจากการขาดคุณธรรมนะคุณธรรมนี่มีความจำเป็นต้องมีความจำเป็นต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งสาธารณสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮ้ยนะถ้าขาดคุณธรรมนี่ขาดศีลธรรมนี่ประเทศชาติไปลำบากประเทศชาติไปลำบากสถาอู้หุดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยที่จะไปตานเตียนการที่เมืองฝังก็ดีที่ไหนก็ตามที่โครงการกิจกรรมของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยก็เพื่อว่าสั่งสมคุณความดีของชีวิตคือมีแสงสว่างคือมีความรู้คือมีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแสงมันจะช่วยอย่างได้ท่านอาจารย์กับแสงนี่มาช่วยอย่างมาได้จะได้เวลาเราไปในที่มืดถ้าบ่มีแสงมันจะไปได้อย่างไรต้องมีแสงสว่างต้องจุดเตียนขึ้นมาแล้วจะไปตามแบบนี้จะได้จุดว่าอันนี้สงนะอันนี้สงคือโผล่ของมันจะตัวมาทีหลังมันตัวมาอย่างไรถ้าคำถามมาแบบนี้แถมก็ตัวมาอย่างเราปลูกต้นไม้
วลาปลูกต้นไม้นี่หน่วยมันลูกที่ไหนมาอยู่ทั้งป่ายไม้พ่นลงไปซอกขุดผมในดินมีก็มันก็บ่มีในดินขุดจะได้ที่ห้ามันก็บ่มีมีแค่ห้ากับดินแต่อ่อนอ่ะห้าต้นไม้ต้นนั้นนี่อันเนี้ยแล้วหน่วยมันลูกที่ไหนมาปากก็อยู่บนพ่นนี่เหมือนเดียวกันเอาไปตันเตียนพรรษาตันเตียนที่ไหนก็ตามเตียนพรรษาก็บ่เตียนพรรษาแต่เฮาตันแสงสว่างนะอธิษฐานไว้ฮื้อมีพญาปัญญาจิตใจจะไปมืดมิดจิตใจฮื้อประกอบด้วยปัญญาความรู้ความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามอันนี้มีความจำเป็นถ้าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามถูกตามศีลธรรมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะประเทศชาติก็บ่มีปัญหาครอบครัวของศรัทธาวิถีชีวิตถึงมีปัญหาก็มีปัญหาน้อยที่จะสามารถแก้ไขได้แค่ปัญหาเกิดขึ้นมาเราสามารถแก้ไขได้เพราะอย่างเพราะมีความรู้เพราะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและดีงามเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและดีงามแล้วอันนั้นแหละเส้นทางความสุขนะเส้นทางความปลอดภัยของชีวิตก็จะได้เกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงแท้ๆยิ่งปัญหาในประเทศชาติเราก็ยังมีปัญหาหลายๆด้านที่ยังบ่ลงตัวกันก็มาจากความบ่ฮู้นะมาจากความบ่เข้าใจในศีลธรรมมาจากการปฏิบัติคุณธรรมศีลธรรมนี่บ่เต็มที่นะบ่เต็มที่จากมวลมนุษย์ในโลกนี้ในชาตินี้จะต้องมีความฮู้ความเข้าใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศชาติต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกต่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ฟังธรรมะกุศลนี้ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพยายามเน้นน่ะเน้นนำให้ลูกเต้ามีคุณธรรมมีศีลธรรมนะเน้นไปทางโรงเรียนโดยครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนจะต้องฝึกจะต้องเน้นนำนะครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะสถาบันใดระดับใดตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปจนถึงอุดมกันอุดมศึกษาศรัทธาถ้าบ่เน้นศรัทธาเหยประเทศชาติอยู่ลำบากประเทศชาติมีปัญหาครอบครัวสังคมนั้นๆมีปัญหาแน่แท้อยากจะฝากไว้เพราะฉะนั้นนะขึ้นสีข่าวตระหนักดีนะท่านผู้ฟังทั้งหลายตระหนักถึงว่าคือสร้างบารมีบางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วนะเมื่อเป็นคนเฒ่าคนแก่นะอยู่ได้คงขอให้อยู่ได้มื้อมื้อน่ะบางทีชีวิตก็เหลือน้อยลงไปสร้างเหตุปัจจัยขึ้นไว้กรรมตัวเก่าเพื่อจัดต่อไปพบต่อไปถ้าเราได้เกิดมาแถมความรู้ความเข้าใจบุญกุศลที่ได้สร้างไว้จัดนี้จะนำปานำวิถีจิตวิถีชีวิตจิตใจของเรานี้ไปสู่ในเส้นทางที่ดีที่ถูกต้องลีดีงามในพบต่อไปในจัดต่อไปพุ่นเพราะพุทธศาสนาเชื่อว่าจัดหน้ามีพุทธศาสนาเชื่อว่าจ้าก่อนมีมาแล้วคนที่ศรัทธาพระพุทธศาสนานะแต่ยกเว้นคนที่บ่ได้ศรัทธาคนที่บ่เชื่อยกเว้นไปเถอะบ่เป็นยังอินดูเพิ่นแต่สำหรับคนที่เชื่อศรัทธาในพระรัตนตรัยสำหรับคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนานั้นอันนั้นแหละเชื่อว่าจ้าก่อนมีจัดหน้ามีกรรมมีบุญมีบาปมีนะความดีมีถ้าสร้างเหตุปัจจัยไว้ถูกต้องดีงามหน่วยย่องออกมาในทางที่ดีที่ถูกต้องและดีงามแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเอาจะละเลยเลยทีเดียวหรือว่าจะสร้างความดีและจะปูเส้นทางขึ้นแก่ลูกเต้าหลานเลนไปทางหน้าเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะทุกคนต้องลุกขึ้นมาประกาศว่าทางโรงเรียนนั้นจะต้องฝังคุณธรรมฝังศีลธรรมเพื่อกับละอ่อนเพราะละอ่อนเกิดมานี่7ขวบนี่6ขวบ5ขวบ7ขวบนี่พออู้ได้แล้วเนาะแล้วก็ก้อยฝังไว้ต่อไปเมื่ออายุ 3-40 ปีจะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องเป็นผู้นำจะต้องเป็นกำลังของประเทศชาติจะเป็นกำลังของการดำรงชีวิตในสังคมนั้นๆศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดพอเนี่ยเพราะฉะนั้นเครื่องสีขาวพวกชาวประชาตนักเหลือเกินแม้จะมาห้ามผลตอนนี้ผลมันออกมาเต้อแต่ผลที่ออกมาชัดๆคือได้ไปพบไปปาการมีความสุขได้ไปหู้ไปหาอำเภอฝัง
ไปหู้ไปหาจำวัดนั่นจำวัดนี้ที่เครื่องสีขาวปากันไปหอมเตียนตานเตียนไปกันเพื่อว่าจะไปพบพระอู้จ๋าหาลือสร้างบารมีร่วมกันจัดต่อไปพบต่อไปนะถ้าได้มาเกิดในโลกล่าโลกาแถมนะจะได้มาพบพระพระรัตนตรัยพบพระสังคมที่มีความสุขที่มีปัญหาน้อยพบพระในระยะที่โลกนี้มีแต่ความสุขในโลกนี้มีคุณธรรมศีลธรรมคนที่เกิดมาในโลกยังมีศีลมีธรรมนักอยู่มันจะได้มาเกิดในตอนนั้นแต่ถ้าบัดได้สร้างเหตุปัจจัยไว้มาเกิดในสถานที่ที่บ่มีศีลธรรมบ่มีคุณธรรมมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมจะมีการลบลาฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลาถ้าไปเกิดในยุคนั้นตอนนั้นสถาเหยความทุกข์จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นปานใดขนาดไหนลองคิดดูอย่างถึงวันนี้แหละพอมาจากเหตุปัจจัยหลายภพหลายชาติที่สร้างมาด้วยกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพยายามสั่งสมคุณงามความดีไปเถอะความดีได้ที่จิตวัดดีแท้ความดีนั้นพยายามทำไปเถอะทำน้อยทำนักก็ทำไปความดีได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะในที่บ่เต็มที่แต่ที่ความดีใดที่เพิ่นบอกว่าอันนั้นคือความดีแต่ความดีนั้นยังความทุกข์ยังความลำบากยังความสับสนยังฮึกเกิดปัญหาความดีนั้นบ่ดีแท้ยังฮึกเกิดความทุกข์กับตัวเก่าและผู้อื่นอยู่นั่นบ่ใช่ดีแท้ความดีแท้ที่เกิดขึ้นความดีที่เกิดขึ้นนั่นคือดีที่บ่เดือดร้อนตัวเก่าและผู้อื่นนะอันนั้นคือดีแท้สังคมถึงวันนี้ประเทศชาติถึงวันนี้ที่ขาดคุณธรรมเพราะว่าแต่ละคนที่นี่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างจากมนุษย์นะสร้างจากมนุษย์นี่แหละสิ่งใดก็ตามที่ถูกสร้างจากมนุษย์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะมนุษย์เหล่านั้นที่สร้างอันอย่างขึ้นมานะถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมมนุษย์คนนั้นจะต้องสร้างแต่คุณงามความดีสร้างสิ่งใดที่เกิดขึ้นคือมวลมนุษย์สัญชาติในโลกนี้ได้รับความสุขนักเหลือความทุกข์ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างตอนนี้นี่อย่างพัฒนาเทคโนโลยีนี่อย่างโทรศัพท์อย่างคลื่นสีคลื่นต่างๆของสถานีวิทยุนี่สามารถนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่ละตนแต่ละองค์เทศออกอากาศคือศรัทธาอยู่ที่บ้านฟังได้อยู่ที่บ้านพอได้ว่านะกำลังอู้กำลังจ๋าพระสงฆ์ตนนั่นครูบาอาจารย์ตนนี้เตะทางสถานีวิทยุเตะเรื่องนั้นเรื่องนี้คือญาติโยมศรัทธาได้รับฟังอันนี้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะสื่อขานนะอยู่คนละประเทศยังอู้กันได้อันนี้คือความเจริญทางโลกนะโลกกวิสัยเจริญอย่างเต็มเต้อยู่ที่ไหนก็พอหากันได้อย่างเก้ากับผมมันตมาภาพอู้จ๋าตอนนี้นะเตะตอนนี้ก็เพราะว่าไงเพราะว่านะเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองสามารถฟังได้นี่ถ่ายทอดออกอากาศชั่วคราวที่สถานีชั่วคราวที่วัดพุทธศรีคิรีนะสถานีออนไลน์ที่นี่ไปสู่สถานีแม่ไข่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่วัดปัตตังเจริญได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีเป็นอย่างยิ่งนะสถานเนี่ยต้องดูแลต้องไขว่เช็ดไขว่พอนำตู้เจ้าตนนั่นเข้ามาออกรายการตู้เจ้าตนนี่มาเตือต้องโทรบอกต้องประกาศไปบ่ได้เปิ้นหลงเปิ้นลืมไปนี่ทำหน้าที่ใหญ่หลวงมหาศาลแท้ๆโอ้เนี่ยวันที่9วันที่13ที่จะมาถึงนี่จะต้องไปเมืองฝางนี่โอ้จะต้องเตรียมการเตรียมงานงานใหญ่นะศรัทธาคนไปเปลี่ยนปานนี่ไม่ใช่ธรรมดาศรัทธาเอ้ยนะคนไปการเปลี่ยนปานอย่างเขาที่แล้วที่ตรงปงอย่างที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์อันยาวนานมากันเด้อศรัทธาที่จะเดินทางไปถวายเตรียมพรรษานี่นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้ย่อมเข้าใจเลยฮู้ที่เนี่ยการเดินทางของชีวิตแต่ละวันแต่ละวันบ่เหมือนเก่านะศรัทธาเจ้าถ้าว่าวันซืนมาเป็นวันนี้เจ้าเสียวันผู้วันฮือวันหนึ่งพุ่นคือมาถึงวันนี้มันก็บ่ได้ศรัทธามันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้ศรัทธาอยู่กับปัจจุบันนี้ศรัทธาจะมีความสุขนักดีจะไปกังวลในอนาคต
นะที่จะไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วเอาปิกมาบ่ได้บางคนก็มานั่งนึกอยู่หันแล้วนึกแล้วนึกเล่ามีความทุกข์ท่านได้เรื่องนั่นมันผ่านไปเหมือนแล้วมานั่งคิดยังอย่างแถมบางทีมาพิจารณาเนาะเหมือนเดียวกันวันที่มาบ่ถึงเตื้อจะมันเถอะศรัทธาทั้งหลายวันนี้นะ 7:00 นไปแจ้งแล้วบางคนก็ต้องทำหน้าที่ละแม่ค้าแม่ขายกับนั่งตลาดแต่เจ้าล่ะนั่งใครเข้าใครคล้องใครคว้าบางคนกำลังจะออกการออกงานไปเนี่ยเวทเนี่ยการไหนเนี่ยเวทเนี่ยการไปที่ตรงที่นาที่ให้ที่สวนเจ้าให้เจ้านาบางคนก็นั่งเฝ้าบ้านอยู่กับที่กึดถึงสิ่งดีสิ่งงามนี่อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นในชีวิตมีความหมายชีวิตขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมและศีลธรรมนี่ปัญหาจะได้เกิดขึ้นน้อยประเทศชาติเมืองการประเทศไทยของเฮานี้ถ้าขับเคลื่อนไปด้วยคุณธรรมศีลธรรมศรัทธาเหรอปัญหาบ่เกิดขึ้นความแตกแยกที่เกิดขึ้นความบ่เข้าใจกันมาจากความบ่พัฒนาคุณธรรมและศีลธรรมเกิดขึ้นในห้วงหัวใจน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนเมื่อใดโลกนี้ขาดคุณธรรมศีลธรรมศีลธรรมบ่ปิกมาโลกาจะวินาศได้ยินหลวงพ่อหลวงปู่พุทธทาสแต่เก่าก่อนปุ้นน่ะปุ้นเตดไว้ศีลธรรมบ่ปิกมาโลกาจะวินาศเด้อดูต่างประเทศตอนนี้หลายประเทศนี่ลบลาฆ่าฟันกันอย่ามายุยันหลายปีมาแล้วศรัทธาต้องหนีอพยพน่ะต่างประเทศนี่หลายล้านคนนะน่ะต้องหนีออกจากประเทศไปเพื่อหนีความวุ่นวายมีความตายนะกลัวต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเก่าหนีไปแต่เอาดับหน้าดีกว่าถ้าอยู่นี่จะอดอยากยากแค้นเป็นแน่แท้บางคนก็ต้องหนีดีกว่าคือชีวิตยังอยู่รอดไปวันๆหนึ่งมาพอลมหายใจมาไม่พาสมมูลกลางป่ากลางดงกลางเขาตายจะมันนะถ้าอยู่อันจะตายก่อนมาได้ไม่พาไม่ได้สมมูลไม่ได้ภาวนานะมาได้นึกถึงความดีที่ตัวเขาได้ทำไว้นี่หนีไปอยู่ชายแดนหนีไปอยู่ต่างประเทศประเทศไหนมั่วนี่อย่างประเทศยูเครนนี่โอ้หนีไปหมู่กี่สิบล้านกี่สาวล้านสัตว์หนีออกไปเพราะลบกันอย่างประยุทธ์นะจะเป็นเมืองร้างไปต่อไปยิ่งต่อไปนี่ระเบิดที่มีพิษมีภัยเหล่านั้นทำพื้นดินหมู่นั้นมีพิษมีภัยปลูกผักปลูกไม้กับมันได้โอ้สถานขึ้นแล้วมันน่าสงสารน่าเป็นห่วงน่าหันใจมาจากความโมโหมาจากความมาเข้าใจมาจากความอยากนะโลภะตัณหาโมหะนะหัวหน้าของกิเลสหัวหน้าของความชั่วหัวหน้าของความบดีสามหัวหน้านี่มันยิ่งใหญ่แต่แต่สถาโลภะคือความโลภโลภะโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงนี่สถาสามหัวหน้านี่เนี่ยสถาเอ๋ยเพราะอย่างตราบใดที่บ่มีแสงสว่างพอเพียงปัญญาบ่พอสถาปัญญาบ่พอความสว่างบ่พอเนี่ยหลงก็จะต้องหลงโกรธก็จะต้องโกรธนะอยากได้ก็อยากได้คู่อย่างนะบอกว่าความอยากเหล่านั้นบางทีมันเอาไปบ่ได้ก็มีแต่ยังอยากอยู่นั่นแล้วเนี่ยอยากจะเป็นดีอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะต้องการประเทศชาติอยู่เป็นของตัวเก่าคนเดียวนะต้องการที่ดินนั้นเป็นของตัวเก่าต้องการคนนั้นมาเป็นของเฮาต้องการเฮาจะเป็นของเปิ้นโอ้มันซับสนวุ่นวายไปหมดสถานเนี่ยเพราะว่ายังเพราะว่าแสงสว่างบ่พอแสงสว่างบ่เพียงพอฉะนั้นแล้วครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยจะปากันไปตันเตียนเพื่ออนิสงส์ปลูกไว้ปลูกหน่วยคุณงามความดีปลูกแสงสว่างไว้เมื่อแสงสว่างออกมาเตี้ยจะมันปลูกไว้ก่อนกล้านะปลูกไว้เพื่อว่าวันหน้าพุทธจันทร์ไหนก็ตามมันจะออกหน่วยขึ้นเมื่อใดก็แล้วแต่นะหน่วยมันจะออกเมื่อใดก็แล้วแต่เฮาปลูกไว้กะปลูกไว้เพื่อถ้าบ่ปลูกไว้เจื้อมันบ่มีหน่วยมันจะออกที่ไหนสัตว์ถ้าบ่ปลูกไว้สัตว์เฮยขึ้นพอเถอะที่สัตว์เป็นมนุษย์ถึงวันนี้ที่สัตว์อยู่ถึงวันนี้เพราะสัตว์ปลูกไว้แต่หลายภพหลายชาติมาแล้วได้มาเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยถ้าบ่ปลูกแสงสว่างเกิดขึ้นในหัวหัวใจอุปสรรคก็จะต้วยมานะคนที่มีปัญญานักมีความรู้หลายรู้ถึงศีลถึงธรรมรู้ทั้งนอกทั้งในรู้ทั้งนอกคือรู้ทั้งโลก
หูตังในคือหูตังธรรมหูนอกหูในเป็นว่าหูนอกหูในหูมดนี่การดำเนินชีวิตก็ปลอดภัยในประเทศชาติเมืองการถ้าผู้คนในประเทศนั้นๆหูนอกหูในหูแจ้งหูสว่างประเทศชาติก็จะบ่มีปัญหาประเทศชาติก็จะปลอดภัยแต่ประเทศใดถ้าคนรู้หูบ่เต็มที่มืดนอกมืดในอันอยากจะเกิดขึ้นสถาเลยปัญหาภายในประเทศย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เพราะความมืดเข้ามาครอบงำในจิตใจผู้คนเมื่อความมืดครอบงำจิตใจคนเนี่ยตานี่ดีแต่สถาปากนี่กับบ่ใบหูกับบ่หนวกตานี่พอหานพอหูแต่ถ้าใจมันมืดใจมันหนวกมันใบใจมันบ่สว่างสวายสถาเอ้ยอุปสรรคจะเกิดขึ้นขนาดไหนสถาฉะนั้นภายที่บ่ได้ไปกับอนุโมทนาเอาตัวกันเนาะพอคนจะไปเสี่ยงนะมันเปลี่ยนไปบ่ได้แต่เข้าใจแบบนั้นแต่สำหรับคนที่ไปกับปลูกฝังไว้คนที่บ่ไปใครไปตัวเนอท่านอาจารย์วันนั้นเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่บ้านยกมือ10นิ้วนะส่งกำลังใจไปด้วยกันอนุโมทนาด้วยกันสตาอนุโมทนาด้วยกันเนอนะวันที่13ที่จะมาถึงนี่นะคลื่นสีขาวจะไปกันที่เมืองฝังเนาะรายละเอียดต่างๆคงฟังรายการของท่านพระครูพี่วัฒนวิกรมก็โดยตู้ลงนานก็ดีนะท่านมหาสมชาติก็ดีนะคงจะแจ้งรายละเอียดหรือตู้ลงดอยท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินนะท่านเจ้าก็ออกมาอู้ตลอดเวลาเมื่อการแต่ละตนแต่ละองค์เนาะตมาก็อู้ธรรมะนะประกาศนะเตือนคือญาติโยมศรัทธาด้วยว่าเออบางทีเอามาได้ไปเนอเขาก็อยู่ที่บ้านวันนี้เพิ่นไปแล้วเนออีนะวันที่13มาถึงเขาก็อยู่ที่บ้านยกมือไหว้สาเออสาตุวันนี้เพิ่นไปตันเตียนที่ฮันที่นี่วันที่ตัวเก่าไปหลายวัดแล้วนะหลายวัดแล้ววันที่13จะไปแถมก็ได้นะบางคนบ่เคยไปเมืองฝั่งกําเด้อเนาะวันนั้นสัตดาอยู่บ้านฮงหลวงปู่นะเพิ่นโทรมาเนี่ยจะไปกี่โมงท่านอาจารย์ไปนัดกันที่ไหนเป็นจะได้รถไปซ้อคนเดียวกะก็บอกว่าเออรถซ้อคนเดียวเนี่ยรถนะรถซ้อคนเดียวนะจนหมู่จนฝูงกันไปจะเมารถตู้ก็ได้จะเมารถยังก็ได้ไปกันนะที่อำเภอฝางปุ่นนะอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมสามบางคนก็เออเมื่อไหร่จะเปิดสายนะเปิดสายก็เปิดตลอดอยู่แล้วศรัทธานะสมมาตรก็แจ้งข้อมูลกันรับฟังแจ้งข้อมูลขึ้นต่างๆชัดเจนจะได้เนาะที่ไหนพ้องฟังอยู่นะอย่างหลายจังหวัดอย่างจังหวัดน่านก็มีป้อประเสริฐเป็นต้นพอจำได้เนาะหลายที่ก็แสดงเป็นตัวแทนของจังหวัดของอำเภอของหมู่บ้านไปที่โทรเข้ามาในรายการต่างๆของครูบาอาจารย์ว่าที่ฮั่นเออเสียงดังอยู่รถสถานีวิทยุบัดดับแบบนี้นะสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังทำวิ่งได้หูว่าที่ฮั่นเปิ้นโทรที่นี่เปิ้นโทรเข้ามาว่าที่ฮั่นฟังอยู่เนื้อขึ้นวิทยุบัดดับขึ้นวิทยุยังไปได้มาได้อยู่แบบนั้นญาติโยมสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกไปมีโอกาสอย่างยิ่งที่ได้สร้างโบมาน่าจะเป็นแม่บุญศรีนะขอเฮอโทรมาที่0892624999เนื่องศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเดี๋ยวจะรับสายสายนี้ก่อนเออเจริญปอนป้าวัชชาข้าพระอาจารย์ป้าสุธนกะฟังเป็นประการทุกวันที่นะครับนี่เออเสาร์ที่เสาร์ที่นะกะจะมาออกวันที่ตอนเจ้าก็มาค่ำเนอะข้าสถานีนี้ก็พอดีวันธรรมดาวันนี้ฟังก็เสาร์ที่ทุกอ๋ออันกะเมื่อคืนได้ฟังว่าพอเมื่อคืนมาได้ฟังค่ะเมื่อคืนนะก็ฟังก็เสาร์ที่มาเจ้านะครับอ๋อคืออันนี้ก็อันผมกำลังปรับปรุงสถานีอยู่ก็พ่อเฮ้ยพ่อฟังสถานี101เอาวิเชียรนะครับออกวันที่29ครับโมทนานะปอนเนอร์ครับขอโมทนาไปที่วันวันไปอันนะครับขอโมทนาบุญด้วยนะครับพ่อวิทยุตัวเนอร์วิทยุมันโยนเข้ามาพ่อเหยครับครับอยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์ครับครับสาธุ0892624999สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ไหนก็ได้โทรเข้ามารายงานเนาะ
ว่ายังฟังอยู่นะที่ไหนก็ได้นะโทรเข้ามาอู้จ๋านะตะเมืองฝางพุ่นกะลองโทรเข้ามาแล้ววันที่13พุ่นจะเดินทางไปเมืองฝางนี่นะโอ้หลุดไปหลุดไปละหลุดไปกดผิดหลุดไปเข้ามาใหม่เข้ามาแถมหลุดไปแล้ว08 926-24-999นะโทรเข้ามา14นี่ใต้14นะขออภัยเนื่องสัตยาไปกดรับบัตรถูกจักรรมต้องขออภัยเอาเข้ามาแหมเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่ใช่เจ้าท่านอาจารย์ไม่ลืมไปไปกดเบอร์นั้นไปแฮะอ๋อโมทนานะแม่เนอะวันจะได้วันที่13นี่แม่ได้ไปก่อจ้าก่อนถามว่ารถต้นมาติ้มแม่ฉันได้ไปอยู่เพราะว่าบ้านเฮามันอันบ้านลำใหญ่เขามีหลายเนาะถามว่าไม่น้อมปุญญาถามรถถามว่ารถอันบ้านติ้มแม่ก็ได้ไปอนุโมทนาอาจารย์ฮะตกทุกวันเลยครับบุญดอยตกทุกวันแม่ตกทุกวันเลยมืดมาถึงวันนี้ไม่ได้หันตะวันเด้อจ้ามีคุณไปนอนวัดแบบพระชั้นทางบุญนะที่นี่บ่มีแม่บ่มีมานอนเนาะเดี๋ยวสถานที่บ่พร้อมตัวแม่เหยจ้าอ๋ออยู่ดีมีตัวแม่เนาะนะเนอสาธุไว้สาจารย์ที่แม่ก็ได้ไปเอาเจริญพรใส่ต่อไปจ้าครับครับครูกับน้องอยู่เด้อครับพ่อประเสริฐกาบ้านนาน้อยนาแดงน้อพ่อน้อโมทนาในพ่อเนอเสียงก้อยขนาดพ่อเอาดังแห่น้อยพ่อเฮ้ยชัดเจนดีเด้อครับชัดเจนดีน้อโมทนาเนี่ยพ่อเนี่ยโมทนาเนี่ยพ่อประเสริฐพ่อนานแดงนานน้อยจังหวัดนั่นโมทนาเนี่ยพ่อเนี่ยสาธุสาธุ0892624999เอาเจริญพรแต่ว่าเสียเจ้าอาจารย์แม่ทองมาจากว่าให้การเนี่ยใส่เราเข้ามาเจ้าว่าการน้องแม่น้องแต่แรกมาแล้วนะชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีน้องแม่น้องจ้าฝนมันต้องทั่วกันหมดแล้วเนาะถ้าจะทั่วหมดได้ไหมเหรอสาธุเนอร์เจนดีก็17.5นะจ๊ะเนี่ยสาธุสาธุเจ้าสบายสาเจ้าสถานีห้วยตองซักชัดเจนดีเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนที่ไหนตั้งได้แม่น้อยบ้านตาโทตำบลทรงไผ่อำเภอเมืองลำปางเจ้าอำเภอเมืองลำปางแม่น้อยเนาะบ้านตาโตอยู่ดีมีสุขเนาะแม่น้อยเนอเอาฟังบุญญาวาสเด้อบุญญาวาสเนาะวัดบุญญาวาสวิหารอนุโมทนาเน้อเอาไปเป็นกำลังใจเน้อสาธุสาธุเน้อเอาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไป0892624999เจริญพรเอากับพระสาธุท่านพระอาจารย์แม่ทุกเจ้าศิลปนสิตี้อะแม่ฮงละปุ่นเด้อติดตามทุกวันอาทิตย์เจ้าที่ปล่อยมองฝังนี่ทั้งห่วงปัจจัยปล่อยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญโดยเด้อสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่บุญทั้งสารเด้อเจ้ากลับมาจ้าเด้อท่านพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุเด้อเอาเจริญปอนครับไว้สาครับอาจารย์สาธุพ่อบุญธรรมกาครับผมบ้านปุ่งหนองเนาะครับบ้านปุ่งหนองเวียงเป่าครับเวียงป่าเป่าอนุโมทนาเนี่ยพ่อบุญธรรมเนอะครับครับไว้สาครับสาธุพ่อบุญธรรมแม่รัตนาอยู่ดีมีสุขเนอะครับสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนข้าวภาษาเจ้าท่านอาจารย์โอ้แม่คำนวณให้ไปเมื่อนเด้อเนอเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอแม่คำนวณเนอเจ้าลำปางซาเจสเนอเจ้าเลยแม่คำนวณบ้านดินดำเนาะเมืองปานลำปางแม่ก็จะไปบ้านแม่ก็จะไปกันเนอได้ไปเนาะแม่นาะอยู่ดีมีสุขอนุโมทนาปากันวันที่13เนอแม่เนอเจ้าข้าวภาษาเจ้าสาธุสาธุ
สายต่อไปเจริญพรใส่ขาใส่การในตอนนี้เลยอ๋ออันนี้แม่เรือนบ้านแสนต่อกะจ้าอยู่ดีอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์บุญทักษานะจ้าวันตกกับวันได้อะตกแม่ตกทั้งวันน่ะตกน้อยๆแต่ว่าก็นักอยู่ตกเหมือนกันนะเตะก็ตกเหมือนกันน่ะน้ำน้องว่าบางเหนือน้ำน้องว่าก็จะน้องเหมือนกันนะจ้าน้ำเขื่อนน่าจะได้เต็มคำนี้แหละกันถ้าว่าตกเมื่อนอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์จ้าแม่เนอร์กำลังใจเนอร์สาธุบุญทักษาเนอร์จ้าไปไหนแม่ไปอยากจะไปด้วยทุกทีอ่ะไปมาได้จ้าแม่ไปมาได้ไปมาได้อยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนาะแม่เนาะจ้าแม่เป็นครับเจ้าเออนั่งกันอยู่ที่บ้านไหวสาวเนาะแม่เนอะจ้าแม่เอาสาวมาเป็นที่ดึงใจดึงวันเนี่ยเออนั่งกันอยู่ดีมีสุขนะแม่นะจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรกล้วยสาครับโอ้นี่เสียงสิริมังกรจารย์กันเนี่ยพ่อเสดก้าครับครับแม่นะครับเอออยู่ดีมีสุขนะพ่อเสดเนอครับวันที่13นี่ป้ากันเนอโอ้พ่อไปเนาะพ่อเนาะไปทั้งกู้แล้วก็ไปทั้งไม่นวลกับไปไม่นวลกับไปนะเออดีอนุโมทนาสาธุเนอครับครับฝนตกแต่ต้องบุญด้วยฝนตกพ่อเอ๋ยตกจังหวัดไม่ได้หันตะวันด้วยนะคือนี่เขาเลยชอบซื้ออยู่เนี่ยอ๋ออยู่ดีมีสุขนะพ่อเนาะครับไปสาครับสาธุสาธุสาธุเอาสายต่อไปได้สัก 2-3 สายเจริญพรกราบไปสาอาจารย์นี่ที่ไหนตั้งได้ฮะจังจะมาได้แล้วอ๋อป้อบุญตาลบ้านเจดีย์สังยอดป้อบุญตาลเป็นจะได้พ่องสบายดีฝนตกเออไปปากกับพุ่นนปอนเนอร์วันที่13นะคนนะน้องไม่ใช่ตายกับผมเออคนนี่จะนักพอนเนอร์อยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์อนุโมทนาเนอร์ปอนเนอร์ไปช้าสาธุเอารับสายต่อไปเลยเจริญปอนเออสาธุบ้างอะไรปลาล้อเออเรือไปชิ้นนี้เนาะนี่บัวเขียวกันนานดิเนอร์ก็มาตรงนั้นก็มาเลยโอ้ชูเพชรว่าถามถึงว่าประเสริฐสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะทำบุญเอาใส่ต่อไปจะแก้แก้เจ้าพระลุงเออไม่หลวงใส่ฝนมองผาขาวเจริญปอนเนอร์ฟังอยู่เนาะสบายดีเนาะเออสาธุสาธุเนาะชัดทีเนาะขอบคุณอนุโมทนาเนาะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้ากับไปสาเจ้าจากห้วยน้ำดันเนาะห้วยน้ำดันมาแล้วเป็นยังไงพ้องฝนตกว่าทั้งปูนมาหน้าจ้าอาจารย์ทำได้ดีนะมันน้องอ๋อคนน้ำนั่นน้ำมันน้องมันจะไปเหมือนกันละอารามน้ำด้านมีการเนื้อเอออนุโมทนาเนื้อคณะสดาห้วยน้ำด้านอำเภอลีโมทนาเนื้อนำผู้นำบุญเนาะโมทนานะอ๋อจ้าไปจ้าอาจารย์สาธุสาธุห้วยน้ำด้านอำเภอลีก็จะไปหนึ่งการเนาะเอาเจริญพรใส่ต่อไปที่ไหนตั้งได้แต่บ้านดงสีเจ้ามีเอื้องภัยกาเจ้าไม่เลยเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษาเนอไข่ไม่ได้ก็ตามใกล้เนอวันนั้นไม่ได้ตามไม่ได้ไปแล้วไข่ไม่ได้ตามตั้งเราเลยตำบลบ้านโฮงในเก้าวัดเนอเจ้าเออนั่นกะเก้าวัดภายในบ้านโฮงก็ดีแล้วแม่อนุโมทนานะเจ้าสาธุสาธุเนอบันหงได้เอาใส่ต่อไปเจริญพรมาประกาศแล้วว่าจ๋าที่ไหนตั้งได้ในสวนต้องลำพังเจ้าไม่สีทอนกะสีวันว่ากันต้องอ๋อมันกันต้องลำพังเนาะแม่น้อเอออยู่ดีมีสุขเนาะแม่เนอขันตัวเด้อเออโมตนาแม่ฟังกันนักว่าวันพ้นกันต้องแม่เหยจ้าโลกเขาชัดเจนดีเนาะ
หยุดสาธุสาธุเนอะข้าพ่อว่าไปดีเด้อพระอาจารย์เอออยู่ดีไปของเฮาเออบุญทั้งสาเนอแม่มันกันตรงสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาเจ้าท่านพระอาจารย์โอ้นี่อันแม่จานกาจ้าแม่จานเลื่อนสายวันที่13ว่าได้13ป้ากันแม่จะเอาเงินฝากไปตุยเนาะที่ฮับเขาแล้วเนาะอ๋อสาธุสาธุอนุโมทนาเนอะวัดลืมไปแล้วฮะที่ไหนก็ที่บนดอยอ่ะวัดยังไงอ๋อวัดห้วยอ้อวัดห้วยอ้อแม่วัดห้วยอ้อตำบลบ้านจานอำเภอวัดจานปุนากัลยาณิวัฒนาพุ่นอ๋อวัดห้วยอ้อเนาะแม่ห้วยอ้อวัดจานปุนเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาจะเข้าไปทำบุญนั่นก็หลุดไปละเอ้า089โอ้มันจะเสี่ยงเวลาแล้วนะมันจะเสี่ยงเวลามันจะเสี่ยงแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลามันจะเสี่ยงแล้วศรัทธาเฮ้ยปากการมาข้ามปุ่นเออศรัทธา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะเวลาเมื่อค่ำนะเวลาภาคเจ้านี่มันจะเสี่ยงไปแล้วนะเวลาเสี่ยงไปพอดีนะเหลือเวลาบักกี้นาทีแล้วนะพอประเดี๋ยวนี้ก็มลทวนใส่กับคงบัตตันนะสถาเอ๋ยนะทวนใส่กับบัตตันแล้วสถานะทวนใส่บัตตันแล้วฉะนั้นขอโอกาสนี้ลาญาติโยมสถาไปก่อนนะโอกาสนี้ลาญาติโยมสถาไปบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุปัจจัยให้คณะศรัทธาสาธุชนมีบุญกุศลเกิดขึ้นกับตนกับตัวในภายภาคหน้าในจับปัจจุบันนี้เจริญประเดชพกสะสมบัติธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัตินั่นคือเส้นสว่างแห่งธรรมดวงใจจะได้มืดมิดคือมีเส้นสว่างจึกจ้าเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติไปโจนถึงจุดจอดรอดถึงแดนนิพพานเป็นที่สุดนั่นจงจับมีอายุวโนสุขังพระลัง